ังสือเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดร.สนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินทร์ตายแล้วไปไหนเรามาจากไหนผมไม่ถามเพราะส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้และรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ตายแล้วจะไปไหนนั้นสำคัญไม่ถามไม่ได้ต้องถามเพราะเป็นเรื่องที่ต้องรู้คำตอบก็คือเมื่อตายแล้วเราย่อมต้องไปตามกรรมที่ทำกรรมใดทำจนชำนาญช่ำชองก็ไปตามนั้นนอกจากพระอรหันต์แล้วมนุษย์ทุกคนต้องไปเกิดใหม่แน่นอนเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าต่อไปเราน่าจะไปเกิดที่ไหนถ้าอยากรู้ก็ไม่ยากเพียงแค่สังเกตดูว่าที่ผ่านๆมาจิตวิญญาณของเราสั่งสมอะไรไว้บ้างสั่งสมความโลภความโกรธความหลงไว้บ้างไหมถ้ามี3ตัวนี้มากอันตรายรับรองต้องลงสู่ที่ต่ำแน่นอนแต่หากสั่งสมจริยธรรมคุณธรรมและศีลธรรมเอาไว้มากอย่างน้อยอาจจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งยิ่งหากได้สั่งสมความละอายชั่วและความเกรงกลัวต่อบาปไว้ด้วยก็มีสิทธิ์ได้ไปเกิดในสวรรค์จิตที่หลุดออกจากร่างแล้วสมมุติเรียกกันไว้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวิญญาณดวงชีพเจตพูดกายทิพย์หรือหากเป็นนักวิทยาศาสตร์อาจเรียกว่าพลังงานอมตะทั้งหมดนี้คือสิ่งเดียวกันเพียงแต่สมมุติเรียกต่างกันเท่านั้นจิตนี้สำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นพลังงานที่สั่งสมข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อใกล้ความตายร่างกายจะมีความดันต่ำพลังงานของร่างกายจะลดลงจิตจะค่อยๆสงบลงและเริ่มรับรู้สิ่งกระทบภายนอกน้อยลงเรื่อยๆเมื่อจิตสงบจนไม่รับรู้เรื่องภายนอกแล้วสิ่งต่างๆที่สั่งสมไว้ในดวงจิตจะค่อยๆปรากฏออกมาให้ผู้ตายได้เห็นในมโนวิญญาณทีละเรื่องทีละเรื่องเหมือนฉายฟิล์มภาพยนตร์เป็นเฟรมทีละเฟรมทีละเฟรมสิ่งที่กระทำไว้บ่อยๆจะถูกฉายซ้ำบ่อยเป็นเวลานานสิ่งที่ตั้งใจทำมากๆก็จะถูกบันทึกไว้อย่างแจ่มชัดจนกระทั่งวาระสุดท้ายจิตหลุดออกจากร่างตรงกับเฟรมไหนก็จะไปเกิดใหม่ตามนั้นเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม